สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกถึงโครงการการสร้างเมืองแห่งอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้านี้ของซาอุดีอาระเบียในโครงการที่ชื่อว่าดูไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปถ้าพร้อมกันแล้วไปกันเลยว่ากันด้วยเรื่องของ The Line เมืองแห่งอนาคตเป็นเมืองกำแพงอัจฉริยะที่กำลังจะสร้างขึ้นในซาอุดีอาระเบียในจังหวัดตะบูกซึ่งได้รับการออกแบบให้ไม่มีรถยนต์ถนนหรือการปล่อยก๊าซคาร์บอนเมืองนี้มีความยาว170กิโลเมตรหรือ110ไมล์เป็นส่วนหนึ่งของโครงการซาอุดีวิชั่นปี2030ซึ่งซาอุดีอาระเบียอ้างว่าหากสร้างโครงการนี้สำเร็จจะสามารถสร้างงานได้ถึง 460,000 ตำแหน่งและเพิ่ม GDP ของประเทศได้ถึง 48,000 ล้านดอลลาร์ The Line มีแผนที่จะพัฒนาโครงการแรกในนีออมซึ่งเป็นโครงการมูลค่า500,000 ล้านดอลลาร์แผนการของเมืองคาดว่าจะมีประชากร9ล้านคนงานขุดเริ่มขึ้นตลอดความยาวของโครงการภายในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ถึงโครงการนี้จะถือเป็นแนวคิดที่ดีในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์แต่ก็ต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ในอีกด้านเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชากรในพื้นที่ปัจจุบันตลอดจนข้อสงสัยเกี่ยวกับศักยภาพทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของประเทศแผนผังของเดลัยประกอบด้วยอาคารกระจก2หลังที่มีพื้นที่กลางแจ้งขั้นกลางมีความกว้างรวม200เมตรและความสูงรวม500เมตรสิ่งนี้จะทำให้อาคารแห่งนี้เป็นอาคารที่สูงเป็นอันดับ3ของประเทศเมืองได้รับการออกแบบให้สามารถเข้าถึงได้ภายในเวลาเดิน5นาทีเมืองนี้จะใช้พลังงานหมุนเวียนทั้งหมดจะประกอบด้วย3ชั้นชั้น1บนพื้นผิวสำหรับคนเดินเท้าชั้นใต้ดินสำหรับโครงสร้างพื้นฐานและอีกชั้นใต้ดินสำหรับการขนส่งชั้นการขนส่งจะรวมถึงระบบรถไฟความเร็วสูงซึ่งอ้างว่าจะช่วยให้ผู้คนเดินทางจากปลายด้านหนึ่งของเมืองไปยังอีกด้านได้ภายใน20นาทีจะต้องใช้ความเร็วเฉลี่ย512กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่ารถไฟความเร็วสูงที่มีอยู่ณเวลาที่ประกาศด้านระบบจัดการของเมืองปัญญาประดิษฐ์จะตรวจสอบเมืองและใช้การทำนายและแบบจำลองข้อมูลเพื่อค้นหาวิธีปรับปรุงชีวิตประจำวันของพลเมืองโดยผู้อยู่อาศัยจะได้รับค่าจ้างสำหรับการส่งข้อมูลไปยังเดลไลต้นทุนการก่อสร้างโดยประมาณอยู่ที่100-200พันล้านเหรียญสหรัฐโดยบางแห่งประเมินไว้สูงถึง1ล้านล้านเหรียญสหรัฐรัฐบาลซาอุดีอาระเบียอ้างว่าจะสร้างงาน 460,000 ตำแหน่งกระตุ้นความหลากหลายทางเศรษฐกิจและสนับสนุน 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับ GDPภายในประเทศในปี2573แผนการสำหรับเดลไลได้รับการประกาศเมื่อวันที่10มกราคมพุทธศักราช2564โดยเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซันมาณมกุฎราชกุมารแห่งซาอุดีอาระเบียในการนำเสนอออกอากาศทางโทรทัศน์ของรัฐงานขุดดินเริ่มขึ้นในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564และคาดว่าผู้อยู่อาศัยกลุ่มแรกจะย้ายเข้ามาในปีพ.ศ. 2567ในเดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2565ระยะแรกของโครงการนี้กำหนดแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2573มกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซันมานซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการนีออมได้ออกแถลงการและวิดีโอโปรโมทเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565ซึ่งนำไปสู่การรายงานข่าวของสื่ออย่างกว้างขวางมากขึ้นสิ่งนี้ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับข้อดีของการออกแบบและประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมนักวิจารณ์กังวลว่าโครงการนี้จะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกดิสโทเปียและประดิษฐ์ซึ่งทำให้ชนเผ่าพื้นเมืองฮิวเวแทกพลัดถิ่นไปแล้วและจะส่งผลกระทบต่อการอพยพของนกและสัตว์ป่าความคืบหน้าการขุดเดอะไลน์ในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ภาพจากโดรนที่เผยแพร่โดยรอดสกายยืนยันว่าการก่อสร้างบนเดลไลน์อยู่ระหว่างดำเนินการและมีการขุดค้นอย่างละเอียดตลอดความยาวของโครงการในการให้สัมภาษณ์กับเดซีนรองศาสตราจารย์มาร์เชลบราวจาก Princeton University กล่าวว่าเขาเชื่อว่าในการวางผังเมืองขนาดใหญ่เช่นนี้
การบรรลุถึงสุนทรียะแห่งอนาคตที่ลื่นไหลในแนวคิดศิลปะนั้นเป็นเรื่องยากเนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องจำนวนมากโอฟิลกล่าวว่าโครงการนี้จะมีคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณ 1.8 กิกะตันเทียบเท่ากับ CO2 ในแก้วเหล็กและคอนกรีตเนื่องจากคุณไม่สามารถสร้างอาคารสูง500เมตรจากวัสดุคาร์บอนต่ำได้เขากล่าวว่าโปรไฟล์ระยะทาง170กิโลเมตรจะสร้างกำแพงกั้นขนาดใหญ่ต่อระบบนิเวศที่อยู่ใกล้เคียงและสายพันธุ์อพยพที่คล้ายกับที่สร้างโดยทางหลวงและส่วนหน้าอาคารภายนอกที่เป็นกระจกจะเป็นอันตรายต่อนกนักวิจัยด้านสิทธิดิจิทัลเช่นวินเซนต์มอสโกเสนอว่าแผนการเก็บข้อมูลของเมืองนี้อาจทำให้เมืองนี้กลายเป็นเมืองเฝ้าระวังได้เนื่องจากการเตรียมการที่จะบิดเบือนความยินยอมในการแบ่งปันข้อมูลและเนื่องจากบันทึกด้านสิทธิมนุษยชนที่ไม่ดีของซาอุดีอาระเบียอาจบ่งบอกถึงการใช้ข้อมูลในทางที่ผิดโจเซฟ บราลีย์กล่าวว่าผู้ประสานงานของนีออมกำลังแก้ไขปัญหาความเป็นส่วนตัวและซาอุดีอาระเบียมีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามเดอะไลน์ก็ยังถือว่าเป็นแนวคิดการเริ่มต้นที่ดีเป็นเสมือนพิมพ์เขียวแห่งอนาคตและหลายๆคนก็อยากที่จะเห็นมันเกิดขึ้นจริงแต่ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ย่อมมีสองด้านมีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ต้องช่วยกันหาทางแก้ไขต่อไปแล้วเพื่อนๆดูแล้วคิดเห็นอย่างไรอยากจะให้เมืองแห่งอนาคตนี้เกิดขึ้นหรือไม่เพราะนี่อาจจะกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวชนเผ่าและเหล่าสัตว์สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้น